น้องมีความมั่นใจว่าจะเป็น BNK48 จริงๆหรือเปล่าเรามั่นใจจริงๆหรือเปล่าว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มีคนที่ไม่ไหวจริงๆและคิดว่าไม่พร้อมจริงๆคิดว่าหนูอาจจะไม่ได้มีความนิยมขนาดนั้นก็ยังสับสนอยู่ว่าจริงๆแล้วหนูอ่ะควรเลือกทางไหนกันแน่ก็ตั้งใจเข้ามาเพื่อมาเป็นแถวหน้าหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ว้าว BNK48 มันทำให้หนูรู้สึกว่าชีวิตต้องเริ่มใหม่อีกแล้วหรอหนูไม่สมควรเป็นBNKเลยแบบทำไมหนูเต้นการทำไมหนูร้องเพลงไม่พอทำไมถึงเลือกเข้ามาความสามารถหนูตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่อนาคตจะเป็นยังไงขึ้นกับตัวเราตอนนี้ว่าเราจะแบบสู้มากแค่ไหนเป็นไรแถวนั้นก็เพื่อนอยู่ข้างๆเว้ยแบบทำได้ก็รู้สึกว่าถ้าขาดใครไปสักคนนึงก็คงแบบไม่มีแรงได้เท่านั้นคือหนูซ้อมทุกวันเลยนะแล้วหนูก็พยายามมากๆจริงๆแต่ว่าเหมือนก็เคยคิดว่าแบบไม่เอาแล้วเหมือนกันจริงๆหนูเข้าใจสตอรี่แหละทำไมความฝันต้องเกิดอย่างเงี้ยจึงได้มาคิดว่าตัวเองมองไม่เห็นไหม